สวัสดีครับวาดไปสปอยไปวันนี้วาดภาพเต้าหู้หรือว่าน้องอินสาลินนะครับในเรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ถึง 10,000 ซับด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้แฟนอาร์ตไวไวทำคลิปสปอยอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับฉะนั้นแฟนอาร์ตไวไวต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ต้องนำออกไปจากหน้าช่อง YouTube เพราะทางเราเข้าใจว่าการมีลิขสิทธิ์ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแฟนอาร์ตไวไวจึงจำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์มาเพื่อให้ไม่ผิดกฎระเบียบนะครับแต่รับรองว่าจะพยายามให้ความบันเทิงแก่ทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ5เหตุผลที่ห้ามพลาดในการดูคุณหมีปาฏิหาริย์1เลยนะครับความดราม่าที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว LGBT และความรักที่ไม่หมดอายุความเชื่อมั่นในตัวเองของนัทพระเอกในเรื่อง 2. ละครที่เป็นวายเรื่องแรกของทางช่อง 3เป็นการทำให้ละครวายออกสู่สาธารณะในเวลาปกติเป็นความพิเศษที่ยกระดับจากนิยายสู่ละครที่ทำให้เป็นการยอมรับมากยิ่งขึ้น 3. เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปด้วยจินตนาการคล้าย Beauty and the Beast ที่ให้สิ่งของมีชีวิตและการผูกเรื่องอย่างมีชั้นเชิงของตัวตุ๊กตา 4. ดาราที่มาแสดงต้องเรียกว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนและนำเอาคาแรคเตอร์ที่สอดคล้องโดยทำให้ทุกคนอินไปได้สบายๆ 5. เนื้อเรื่องที่อยากสปอยที่ให้แฟนอาร์ตไวไวได้รู้พอเป็นน้ำจิ้มเรื่องนี้ตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเตรียมยิ้มไว้ได้เลยคุณหมีปาฏิหาริย์ว่าด้วยเรื่องของตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งที่ชื่อเต้าหู้และพี่นัทเจ้าหมีมีความสามารถสื่อสารกับสิ่งของรอบตัวภายในบ้านได้แล้วอยู่ๆก็เกิดปาฏิหาริย์ที่ทำให้เต้าหู้กลายเป็นหนุ่มน้อยแต่เขาไม่สามารถจำอะไรได้เลยจึงเกิดการสืบหาว่าตัวเองนั้นมีที่มายังไงระหว่างการค้นหาก็พบกับปมมากมายของนัทกับครอบครัวที่ยังยอมรับไม่ได้กับการเป็น LGBTQ ของคุณพ่อและแฟนของนัทเต้าหู้เผชิญปมต่างๆไปด้วยกันและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเมื่อเจอกับบทสรุปสุดท้ายจึงได้รู้ว่าเต้าหู้คือปริศนาบางอย่างที่เป็นคำตอบของความรักจากทั้งคู่ที่เมื่อเต้าหู้หายไปก็มีอีกคนมาแทนที่หรือคนที่มาแทนที่นั้นจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นฝากทุกคนไปติดตามคุณหมีปาฏิหาริย์กันด้วยนะครับแอดเชื่อว่าละครเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีกระแสและดังมากๆแน่นอนเมื่อออกฉายนักแสดงที่เล่นก็คืออินสาลินและจ๊อบทัชพลในละครคุณหมีปาฏิหาริย์เป็นละครวายเรื่องแรกของทางช่อง3ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสู่ 10,000 ซับด้วยกันนะครับขอบคุณครับ